ียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หลายคนตกใจแล้วก็ฮือฮากันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวนะครับเมื่อในโลกออนไลน์นั้นได้มีการแชร์โพสต์นะครับจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสต์ภาพรูปริศนานะครับที่มีลักษณะคล้ายกับรูปูที่อยู่บนชายหาดก็จะมีผู้รู้นะครับเข้ามาเฉลยความจริงรู้คำตอบแล้วนะครับบอกได้เลยว่างานนี้พีคมากที่แท้ไม่ใช่รูปูอย่างที่คิดพอรู้คำตอบนะครับบอกได้เลยว่ามีช็อกงานนี้การเดินชายหาดนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่ากลายเป็นภาพไวรัลที่ทำเอาหลายคนอึ้งอย่างหนักแล้วก็ฮือฮากันอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์นะครับลงในกลุ่มที่มีชื่อว่านี่ตัวอะไรพร้อมเผยภาพนะครับสอบถามสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ระบุข้อความด้วยว่านี่คืออะไรครับพยายามมองหาตัวแล้วแต่ไม่เจอไปเจอที่เกาะกูดมาครับซึ่งภาพดังกล่าวนะครับเป็นภาพของรูปริศนาที่มีลักษณะคล้ายกับรูปูนะครับที่อยู่บนชายหาดซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เดาต่างๆนานากันเลยทีเดียวว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดรูปริศนาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบางคนนะครับที่บอกว่ารูปูหรือว่ารูงูเป็นต้นซึ่งทางนี้นะครับก็ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์เฉลยนะครับว่าแท้จริงแล้วสัตว์ปริศนาตัวดังกล่าวนะครับที่ทำให้เกิดลักษณะรูแบบนี้นะครับนั่นก็คือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผู้ใช้ Facebook รายนี้ก็ได้ออกมาเฉลยว่าแท้จริงแล้วมันคือลักเวิร์มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มโพลิคิดหรือว่าไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทรายนะครับโดยจะขุดโพรงเป็นรูรูปตัว J หรือว่าตัว U นะครับแล้วก็กินอาหารโดยการดูดทรายนะครับเข้าทางปากแล้วก็กรองเอาอินทรีย์วัตถุนะครับมากินทรายที่เหลือนะครับจะถูกขับออกมาจากส่วนก้นนะครับที่มีลักษณะเป็นเส้นม้วนอยู่บนพื้นทรายนั่นเองและอย่างไรก็ตามนะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็ยังได้ออกมาเปิดเผยอีกว่าถ้าเป็นลักเวิร์มนะครับที่ขุดโพรงเป็นรูปตัว J ส่วนหัวนั้นจะอยู่ลึกลงไปในทรายนะครับแล้วก็อาจจะไม่เห็นส่วนของรูที่ใช้กินอาหารและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างกองทรายได้แบบนี้นั่นก็คือหนอนลูกโอ๊กนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของหนอนทะเลที่มีงวงอยู่บริเวณส่วนหัวแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกับลูกโอ๊กนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าหนอนลูกโอ๊กนั่นเองซึ่งบางชนิดนะครับก็จะมีงวงยาวและบางชนิดก็จะมีงวงสั้นโดยหนอนลูกโอ๊กนะครับจะใช้งวงขุดโพรงนะครับอยู่ในทรายหรือว่าในโคลนแล้วก็จะกลืนทรายกับโคลนเข้าไปนะครับโดยจะแยกเอาอินทรีย์วัตถุนะครับมากินจากนั้นก็จะยื่นส่วนก้นนะครับขึ้นมาบนพื้นแล้วก็ขับทรายกับโคลนนะครับที่เหลือออกมาดังนั้นนะครับกองทรายที่เห็นว่าเป็นเส้นแบบนี้นะครับก็อาจจะได้มาจากหนอนล็อกเวิร์มนะครับเพียงอย่างเดียวนั่นเองครับเล่นงานนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมื่อรู้ความจริงแบบนี้แล้วทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยถึงกับอึ้งอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะหลายคนนะครับต่างเข้าใจกันมาตลอดเลยว่ารูปริศนาดังกล่าวที่อยู่บนชายหาดนะครับนั่นก็คือรูปูแต่พอมารู้เฉลยแบบนี้นะครับว่าเป็นไส้เดือนทะเลก็ทำเอาหลายๆคนนะครับเกิดอาการขนลุกนะครับแล้วก็ถึงขั้นกับบอกว่าการเดินชายหาดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยทีเดียวครับ